ถ้าไปเขียนแล้วเสร็จในเช็คเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเช็คเขียนวันนั้นหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนจัดการการเงินของครอบครัวคนที่จัดการการเงินของครอบครัวคือภรรยาเวลาผมไปไหนไปอบรมสัมมนาได้ค่าตอบแทนมาผมกลับบ้านปุ๊บผมก็ให้ภรรยาผมไม่เคยถือแม้แต่สมุดบัญชีของผมด้วยซ้ำไปนะครับระหว่างที่ท่านอื่นท่านมีอะไรได้นะท่านไม่ไหลผมอนุญาตผมจะว่าเรื่อยๆแล้วท่านมีสงสัยท่านขออนุญาตนะครับว่ากันต่อที่ที่ไปเนี่ยเมื่อคุณแม่เซ็น6ล้านกว่าบาทมอบให้แล้วเนี่ยพยายามให้ภรรยาไปเลยไปเข้าแต่งงานเข้าบัญชีไปเขาจะไปเข้าเมื่อไหร่วันไหนพยานก็ไม่ทราบนะแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามาเข้าเดือนพฤษภาคมครับหลังจากมกราคมไปแล้วประมาณเกือบ5เดือนครับพยานเขาจะรู้เหตุผลว่ามันช้าหรือเพราะอะไรก็คืออย่างที่ผมเรียนท่านไปเมื่อสักครู่นะครับครอบครัวเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินกรณีนี้มีอีกหลายกรณีที่เป็นแบบเดียวกันเช็คบางฉบับเราถือ3เดือน6เดือนนะครับก็ต้องถามภรรยาบางทีเนี่ยผมเอาเช็คเข้ามาเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ส่งไปซักแห้งกลับมาเช็คก็กุดอยู่ตรงนั้นแหละก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดอะไรนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ภรรยาผมเพื่อความสะดวกในการไปขึ้นเช็คหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนจัดการนะเรื่องนี้โอเคแล้วก็สรุปก็คือไอ้เช็คใบนี้ที่มันเข้าช้าพยานก็ไม่ทราบเหตุผลเพราะว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจะช้าเร็วเขาไอ้เช็คใบนี้ก็เป็นเรื่องภรรยาของพยานมาจัดการเองนะครับจะไปถึงพฤษภาแต่ข้อที่มันเรียกเป็นพฤษภาครับนะก็ช้าเพราะอะไรพยานก็เป็นเรื่องพยายามไม่ทราบก็เป็นเรื่องอะไรก็กลัวแต่ช้าเร็วเราไม่ได้มาทวงกันถามกันว่าได้ไหมหรือถามเลยครับโอเคครับได้ครับไม่รู้สรุปแล้วเมื่อคดีถูกกล่าวหาพยานได้มีการชี้แจงกตแล้วก็กตได้ส่งเรื่องสู่ศาลแล้วมีอยู่วาระหนึ่งศาลให้พยานดูพยานมอบฉันทะให้ทนายมายื่นคำร้องกับศาลนะทนายพยานลงชื่อไว้ด้วยในคำร้องนั้นในนามผู้มอบฉันทะในคำร้องดังกล่าวนั้นพยานระบุที่อยู่ชื่อและโทรศัพท์ไปด้วย2หมายเลขศาลถามว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในคำร้องนั้นพยานใช้อยู่ไหมเจ้าที่เอาเอกสารนั้นให้พยานดูเป็นใบมอบฉันทะที่พยานลงชื่อแล้วยื่นต่อศาลมันมีชื่อพยานด้วยนะแล้วมีบัตรประจำตัวประชาชนพยานด้วยยืนยันว่าเอกสารนี้พยานยื่นจริงพยานดูก่อนเดี๋ยวศาลจะถามเป็นคำร้องพยานที่เอกสารทางราชการพยานยื่นเข้ามาในศาลมีบัตรประชาชนพยานมีหมายเลขโทรศัพท์พยานระบบอยู่2หมายเลขพยานเป็นผู้ใช้โทรศัพท์หมายเลขนี้ใช่เอกสารที่พยานทำไหมเอกสารน่าจะใช่นะครับใช่เอกสารที่พยานทำหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบบในนั้นเป็นหมายเลขของพยานใช่ไหมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หรอแล้วเขาจะใส่ได้ไงสองหมายเลขนั้นคงจะเป็นหมายเลขของเจ้าที่เอาสีไฮไลท์ไปนะครับเจ้าที่มีปากกาสีไม่ใช่นะคงเป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่ไม่คงเป็นเบอร์ของทนายหรือเป็นเบอร์ของคนที่ติดต่อนะครับเป็นทนายไฮไลท์เลยพยานจะไม่ใช่เบอร์พยานนะไม่ใช่แล้วนายขออนุญาตสั่งทีถ้าไม่ใช่สารถามต่อเลยแล้วที่พยายามใช้มีเบอร์อะไรเขาจะบอกสารประจำเบอร์ประจำ0811822250ตามเขามาได้กันนะ081ได้นะครับ822250ตรงนั้นก็ตามจะโทร0818ที่ใช้ประจำ2250โทรป่ะเนี่ยจะโทร2540ตัวใช่ไหม081822250ก็4ตัวน่าจะใช่ครับที่สารถามนี่ไม่ใช่ว่าคือสารกระแปเป็นความจริงเพราะถ้าเป็นความจริงเนี่ยมันจะพุ่งตัวพยานด้วยว่าพยานทำไปตรงไปมาสังคมก็จะได้หายข้องใจอันนี้ให้ความร่วมมือเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมาก
คือเราศาลถ้าเป็นความจริงศาลก็ต้องว่าตามความจริงก่อนไม่รู้จะไปว่าอย่างอื่นได้แต่ว่าความจริงเป็นอยู่ตรงนี้เราต้องใช้ความจริงมาสู้กันนะเพื่อความจริงก็บอกว่าศาลจะยึดมั่นอย่างนั้นนะครับประคำพยานคือพยานพยานผมว่าข้อเท็จจริงต่างเนี่ยให้ประกันหมดแล้วศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าครับคนที่จริงนะก็คือไม่เป็นไรครับนะครับเราทุกอย่างเราปลดศาลแล้วนะครับครับอาทีนี้ก็คงจะไม่มีอะไรคงจะเป็นหลังท้ายนะเปิดใต้แล้วใช้เทคนิคอยู่สรุปแล้วระหว่างที่อยู่บุรีรัมย์ก่อนเดินทางตลอดจนกระทั่งมาถึงเทพเนี่ยพยานได้ใช้822-2250ในการติดต่อผู้ใดบ้างไหมยังไม่เรียนนะจำไม่ได้จำไม่ได้นะแล้วมีผู้ใดเกิดโทรเข้ามาในช่วงที่พยานอยู่บุรีรัมย์ไหมโดยโทรเข้ามาหมายเลข822-2250ก็จำไม่ได้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับครับในส่วนของผมนะฮะเดี๋ยวตุลาการท่านอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เรียนเชิญได้ครับที่ยังไม่เกิดจากจะถามว่าตอนที่พยานได้รับหุ้นจำนวน 675,000 หุ้นมาเมื่อปี2551ใช่ไหมครับได้ซื้อมาหรือว่าได้มาโดยเสน่หาฟรีๆซื้อมาครับซื้อมาในราคาเท่าไหร่ฮะราคาพาครับราคาเท่ากับจำนวนที่ขายไปครับได้มาจากซื้อมาจากใครครับผมจำไม่ได้ก็คงเป็นคุณแม่ละมั้งครับข้อที่สองครับตอนที่ได้หุ้นจำนวนนี้มาเมื่อปี2551ได้มีการรายงานจดแจ้งไปที่ทะเบียนในทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทโดยหนังสือบอจ5หรือไม่แต่ผมเข้าใจว่า51คืออย่างนี้ผมจำปีไม่ได้ดีกว่าครับท่านนะครับเข้าใจว่า51เนี่ยน่าจะเป็นปีจดตั้งบริษัทหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนที่ผมก็ไปคิวหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นระหว่างทางหรืออะไรเนี่ยผมว่าดูเอกสารนี่ก่อนครับว่าผมถือหุ้นเมื่อไหร่นะครับผมจำไม่ได้แม่นว่าปีไหนผมเข้าไปถือหุ้นเมื่อไหร่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่กระจ่างก็คือพยานเบิกความว่าได้นัดโอนหุ้นของบริษัทยีรักในวันที่8มกราคม2562ไว้ล่วงหน้าใช่ครับแล้วนัดไว้ล่วงหน้าประมาณสักเท่าไหร่ประมาณเดือนประมาณโอ้จำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้เลยครับก่อนหรือหลังที่พยายามตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่ทางการเมืองให้ประเทศไทยตัดสินใจเมื่อไหร่ตัดสินใจมาทำงานการเมืองก็คือผมลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทก็คือพฤษภาคมปี2561นะครับก็คือตัดสินใจมาทำงานการเมืองช่วงที่ตัดสินใจจริงๆก็คือไตรมาส4ของปีพ.ศ. 2560ในระหว่างตัดสินใจช่วงก็คือตอนที่ตัดสินใจก็น่าจะประมาณต้นปีนะครับปี2561ช่วงที่ตัดสินใจไปคิดเนี่ยช่วงที่คิดเนี่ยอยู่ประมาณไตรมาส4ของปีพ.ศ. 2560นะครับแล้วเมื่อตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่ทางการเมืองแล้วเนี่ยพยานก็ต้องถอนตัวออกจากภาคธุรกิจซึ่งอยู่ในหลายแหล่งรวมทั้งธุรกิจสื่อด้วยไม่ใช่ครับที่บริษัทนี้ไม่ได้มีตำแหน่งผู้บริหารครับนี่ได้พยานเป็นผู้ถือหุ้นในอีกหลายบริษัทใช่ครับซึ่งถ้าเป็นบริษัททำสื่อก็ต้องโอนหุ้นทิ้งเหมือนกันคื
ือผมเรียนนี้ตอนที่ทำทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยผมเรียนทั้งอย่างนี้นะครับวันที่8มกราคมยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเลือกตั้งวันนั้นพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ออกก่อนวันที่8นะครับวันที่8ไม่มีใครรู้ว่าเลือกตั้งวันไหนนะครับพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกไปปลายเดือนมกรานะครับดังนั้นทำทุกอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วมันจะมีการเลือกตั้งดังนั้นสิ่งที่เราทำอะไรเวลามันเหมาะสมกับคนทุกคนมันก็นัดกันนั้นเพราะกฤษฎีกาการเลือกตั้งเนี่ยมันออกไปมกราผมคาดเดาไม่ได้หรอกว่าจะมีวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ที่บริษัทครอบครัวมีงานบริษัทนะครับมีโฮลดิ้งนะครับแล้วก็มีบริษัทลูกที่โฮลดิ้งถือตรงแล้วก็บริษัทหลานนะครับของโฮลดิ้งนึกออกไหมฮะโฮลดิ้งลูกหลานก็ถือกันเป็นทอดๆแต่เนื่องจากเราไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นโฮลดิ้งจึงไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทลูก 100% ทุกตัวนะครับแล้วลูกก็ไม่ได้ถือในหลาน 100% ทุกตัวลักษณะข้อที่จริงก็คือโฮลดิ้งอาจจะถือลูกตัวนี้ 60% และสมาชิกในครอบครัวที่ถือหุ้นในโฮลดิ้งก็มาถือตัวนี้ด้วยแล้วก็มาถือหลานด้วยนึกออกไหมครับแล้วก็มาถือตัวนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงมีสมาชิกในครอบครัวถือหุ้นในโฮลดิ้งโฮลดิ้งถือหุ้นในลูกลูกถือลูกในหลานแต่สมาชิกในครอบครัวก็มาถือหุ้นในลูกและในหลานของหลายๆบริษัทด้วยดังนั้นเพื่อให้การสำแดงทรัพย์สินเพื่อให้การทำงานการเงินทั้งหมดมันไม่มีปัญหาก็เลยบอกว่าให้ธนาคารและครอบครัวสมาชิกคนอื่นถือโอกาสทีเดียวกันเลยจัดสรรใหม่รีสตรัคเจอร์ใหม่ให้ถือหุ้นแค่โฮลดิ้งให้ธนาธรให้ผมเนี่ยถือหุ้นที่โฮลดิ้งบริษัทเดียวบริษัทไหนไม่เกี่ยวก็จัดการเคลียร์ให้หมดแล้วต่อไปผมจะได้ไม่ต้องสำแดงทรัพย์สินสำแดงที่เดียวแล้วให้ต่อไปให้โฮลดิ้งถือหุ้นในลูก 100% ลูกถือหุ้นในหลาน 100% ทุกอย่างมันจะได้จบนั่นคือข้อที่จริงแล้วกระบวนการอย่างนี้พอตัดสินใจในเดือนพฤษภาคมในครึ่งหลังของปี61ก็เริ่มทำมาครึ่งปีแรกของเดือนของปี62ก็ทำมา8มกราก็เป็นหนึ่งในกระบวนการเหล่านี้มันไม่ใช่วันที่พิเศษอะไรเลยครับไม่ใช่วันที่พิเศษที่นักเข้ามาโอ้โหพยายามจะทำไม่ใช่ครับถ้าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ผมก็ลืมไปแล้วว่าวันที่8มกราเป็นวันอะไรมันไม่มีความสลับสำคัญเพราะมันทำต่อเนื่องตั้งแต่หลายปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดธุรกรรมสุดท้ายเพื่อเก็บเคลียร์ทุกอย่างให้จบตามภาพที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็คือเดือนเมษาด้วยซ้ำไปกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างจบให้ผมถือหุ้นในโฮลดิ้งตัวเดียวนะครับที่สาม